เนื้อที่ราว5ไร่ของเทศบาลตำบลวิชิตได้จัดสรรพื้นที่ออกเป็นหลายส่วนด้วยกันเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้แก่ประชาชนที่ต้องการทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มจากการเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นบ้านไทยโดยใช้เศษอาหารที่เหลือทิ้งในชุมชนมาต้มให้จนสุกสลับกับเศษผักและกากมะพร้าวเริ่มต้นเลี้ยงมีไม่ถึง5ตัววันนี้ขยายพันธุ์ได้มากถึง70ตัวโดยสุกรเหล่านี้ไม่ได้เลี้ยงไว้เพื่อขายแต่เลี้ยงเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้สนใจและเพื่อต้องการลดปริมาณเศษอาหารที่เกิดขึ้นในชุมชนแต่ละวันด้วยส่วนมูลของสุกรก็ถูกนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักใส่แปลงพืชผักอาทิผักกาดขาวผักขมผักบุ้งแปลงสวรสสมุนไพรสารพัดชนิดที่ปลูกภายในศูนย์รวมถึงใช้ผลิตแก๊สชีวมวลเหลือก็จำหน่ายให้กับชาวบ้านที่สนใจในราคากิโลกรัมละ5บาทเท่านั้นค่ะเราเปิดโอเพ่นให้กับทุกๆคนนะครับที่อยากจะรู้บางคนก็มาขอปุ๋ยบางคนก็มาดูพืชผักที่เราปลูกนะครับพยายามที่จะสร้างให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้ได้เป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดในจังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากที่นี่จะมีการทำการเกษตรแบบผสมผสานแบบที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะก็ยังมีการนำเอาวัสดุทางการเกษตรที่ไม่ได้ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์ค่ะอย่างเช่นนี่เลยการผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวค่ะซึ่งถ่านอัดแท่งที่นี่ก็จะมีคุณสมบัติในการติดไฟทนนานนะคะมีขี้เถ้าน้อยด้วยอย่างที่เห็นเขาบรรจุอยู่เนี่ย1ถุงนี่บรรจุกี่ก้อนคะ8ก้อนค่ะ8ก้อนนะคะคุณผู้ชมขาย8ก้อนนี่ขายยังไงคะ25บาทค่ะเท่ากับ1กิโลค่ะอ๋อ25บาทต่อ1กิโลกรัมเท่านั้นนะคะนี่ถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวค่ะจากกะลามะพร้าวเหลือทิ้งถูกนำมาเผาด้วยความร้อนราว 3-4 ชั่วโมงจากนั้นนำไปบดให้ละเอียดผสมเข้ากับแป้งมันสับปะหลังในอัตราส่วนครึ่งกิโลกรัมน้ำ3ลิตรต่อถ่าน14กิโลกรัมเทใส่เครื่องคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็นำมาอัดแท่งเป็นก้อนๆเป็นอันเสร็จขั้นตอนเหมาะสำหรับใช้เป็นฐานปิ้งย่างบาร์บีคิวรวมถึงดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตู้เย็นได้ด้วย14กิโลที่เราอัดแท่งเราจะผลิตเป็นฐานมาได้ประมาณสัก155ก้อนที่ใช้กะลาตรงนี้เพราะว่า1ก็คือคุณสมบัติของมันที่ดีอย่างหนึ่งเวลาเรานำมาย่อยตัวนี้มันจะย่อยง่าย2เวลาวัตถุดิบพวกนี้มันค่อนข้างที่จะหาง่ายสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานเหล่านี้สามารถติดต่อได้โดยตรงที่เทศบาลตำบลวิชิตจังหวัดภูเก็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเทศบาลบอกเพียงว่าหวังก็แค่ต้องการให้ประชาชนได้นำเกษตรแบบใกล้ตัวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเท่านั้นค่ะเพลินพิษชูเซนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน